สวัสดีแขกมีเกียรติทุกท่านนะครับผมนายพิธันจันทรศรีและหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับในนามตัวแทนจากบลอทิสโก้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมันลี่กูรูอัปเดต2018ประจำเดือนมิถุนายนครับอัปเดตภาพรวมของเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันโดยทิสโก้กูรูเทคนิคอลอันดับ1ของเราซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นหัวหน้าวิเคราะห์ทางเทคนิคบลอทิสโก้ด้วยครับหากท่านใดมีข้อสงสัยในระหว่างสัมมนาสามารถที่จะถามทิสโก้กูรูของเราได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือให้กับทิสโก้กูรูเทคนิคอลคุณวิวัฒน์เตชาคูณผลรองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าวิเคราะห์เทคนิคอลบลอทิสโก้ครับครับสวัสดีครับก็ผ่านมา5เดือนนะฮะตลาดก็ทุกๆเดือนที่เรามาจัดสัมมนาก็ตลาดลงมาเดือนละนะฮะโดยเฉลี่ยเราก็ประมาณเกือบ20จุดนะครับว่าช่วงนี้ของสัปดาห์ที่แล้วก็ของเดือนที่แล้วตลาดก็ปรับลงจากเดือนที่แล้วตอนนี้เยอะหน่อยอันนี้30กว่าจุดนะฮะก็ใครที่เล่นหุ้นมาก็จะเห็นว่าไอ้หุ้นในพอร์ตส่วนใหญ่ขาดทุนแล้วไม่ได้ขาดทุนเยอะขาดทุนน้อยนะฮะคือเซตลงเนี่ยจากต้นปีประมาณ 2% นะฮะปรากฏว่าหุ้นในพอร์ตของท่านเนี่ยหลายคนขาดทุนมากกว่า 20% มากกว่า 20% นะฮะเพราะว่าหุ้นในเซต100เราไปตรวจดูปรากฏว่าหุ้นที่ตกมาจำนวนตกเยอะๆเนี่ยมันมีปริมาณเยอะยกเว้นใครที่เข้าไปลงทุนในหุ้นในเซต50อันนี้ก็อาจจะขาดทุนน้อยหน่อยนะฮะส่วนเดือนนี้เรามองตลาดไม่ไปไหนนะฮะเพราะนั้นเดือนนี้ก็มันก็จะซบเซาหน่อยหมายความว่าท่านสามารถจะทยอยซื้อก็ได้หรืออยู่เฉยๆก็ได้เดือนนี้นะฮะแต่คาดว่าช่วงช่วงครึ่งปีหลังนะฮะก็เดือนนี้มิถุนาพอกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมสิงหาเนี่ยตลาดก็จะเริ่มไซด์เวย์อัพนะฮะพอเลยจากกันยาเนี่ยผมคิดว่าจะตลาดจะคล้ายๆกับปีที่แล้วเลยจากกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคาดว่านายกจะประกาศวันเลือกตั้งประมาณเดือนกันยานะเดือนกันยาแล้วก็ผลกระทบของการรีบาลานซิ่งของ MSCI ก็จะหมดในปีนี้ในเดือนกันยาเช่นเดียวกันเพราะนั้นกันยามันเป็นเหมือนเป็นเดือนที่เปิดฝาฮะเปิดเพื่อให้วิ่งขึ้นได้นะฮะเพราะนั้นใครที่ยังมีหุ้นอยู่แล้วนะฮะทนต่ออีก2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งกว่าจะฟื้นต้องเป็นคล้ายๆปีที่แล้วที่มาฟื้นเดือนกันยานะครับแล้วก็จากนี้ไปก็คงต้องจับตาดูนะฮะเรื่องของอิตาลีตอนนี้ดูเหมือนจะคลี่คลายลงนะฮะเพราะว่าอิตาลีตั้งรัฐบาลแล้วแล้วก็รัฐมนตรีคลังของอิตาลีตอนนี้ก็เป็นคนที่อยากจะอยู่ในยูโรโซนนะฮะเพราะนั้นตัวอิตาลีเนี่ยเราก็คิดว่าคงไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่ากลัวที่อยากจะออกจากยูโรโซนเพียงแต่ว่าคนมองว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่หนี้สินเยอะคล้ายๆกับกรีซคือกรีซเนี่ยหนักสุดนะฮะอิตาลีก็รองลงมาอันนี้ก็เลยพอแล้วพูดถึงอิตาลีคนก็เลยกลัวแต่ว่าโอกาสออกจากยูโรโซนเนี่ยมีน้อยมากนะฮะส่วนไอ้ตัวที่หนักๆจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของเทรดวอลนะฮะก็คือสงครามการค้าของอเมริกาตอนนี้ก็ไปเปิดสงครามการค้ากับยูโรโซนนะฮะ EU เกิดเปิดกับแคนาดาเม็กซิโกจีนด้วยนะฮะเดิมเนี่ยเขาเปิดศึกอยู่แล้วนะฮะเปิดแต่จีนเนี่ยไม่ยอมคือเปิดแล้วจีนตัวต่อแต่ว่าเดิมเนี่ยพอไปเจรจากับทางยูโรก็อ่อนข้อให้นะฮะตอนหลังยูโรไม่ค่อยอ่อนละนะฮะทรัมป์นี่ก็เลยคนก็เลยกลัวความไม่แน่นอนของทรัมป์ฮะคือพอเดือนนี้เสร็จอีกเดือนหนึ่งจะเกิดการละอะไรเนี่ยนะฮะส่วนราคาน้ำมันก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่แล้วก็ประชุมโอเปกอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณวันที่20กว่าเดือนนี้นะครับ20กว่าเดือนนี้ก็ต้องเป็นตัวตัดสินว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเท่าไหร่เพื่อชดเชยกำลังการผลิตที่หายไปในเวเนซุเอลานะฮะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันที่ขึ้นมาตลอดก็จบรอบนะฮะที่73เหรียญถามว่าตกเยอะไหมยังไม่เยอะฮะเพราะว่าพอช่วงเข้าสู่เดือนหน้าไตรมาสที่3เนี่ยจะเป็นเดือนที่อเมริกาจะใช้
ใช้น้ำมันเยอะมันเป็นเดือนของการเริ่มฤดูการท่องเที่ยวของอเมริกานะฮะเพราะนั้นพอเราดูแล้วก็ราคาน้ำมันถึงแม้ตกมาแล้วก็น่าจะไซเวย์นะฮะคือมองว่าจบที่73ลงมาแต่66เนี่ยน่าจะเริ่มทรงตัวอาจจะมีดีดกลับมาก็70แล้วก็ทรงตัวนะฮะอันนี้ราคาน้ำมันก็น่าจะเป็นภาพนี้ลองดูการปรับฐานภาพนี้นะฮะลงมาดิดกลับแล้วก็ทรงทั้งหมดนี้เวลาปรับฐานอย่างน้อย2เดือนอย่างน้อย2เดือนนั่นคือปตท.กับสผ.ไม่เล่นเลยอ่ะ2เดือนจบไม่เล่นเลยปตท.กับสผ.ตอนที่ลงตอนนี้ถามว่าซื้อยาวได้ไหมได้สมมติว่าปตท.ลงมาแถวดำกว่า50มา49 48เนี่ยซื้อได้แต่มันจะเหมือนกับตอนที่ท่านซื้อชอการช่างที่23 50ถึง24 50เมื่อ3เดือนที่แล้วต้องคุยกันก่อนเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวหุ้นปตท.เองก็จะลงมานะฮะขึ้นไปแล้วก็ถอยลงมาขึ้นไปแกว่งอยู่อย่างเงี้ยอย่างน้อย2เดือนตอนนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราไม่แคร์การแกว่งตัวทยอยซื้อได้นะฮะเพราะนั้นมันก็ตอบคำถามว่าปตท.ตรงนี้ซื้อได้ไหมสผ.ซื้อได้ไหมปูนใหญ่ซื้อได้ไหมมันทยอยซื้อได้ครับแต่มันจะต้องใช้เวลาในการแกว่งสร้างฐานแล้วก็ฟื้นตัวอย่างน้อยอีก2เดือนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับว่าไอ้การแกว่งตัวจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่ว่าตัวน้ำมันเนี่ยอันนี้ลงอย่างดีนะฮะ2เดือนลงอย่างแย่ก็คือ4เดือนเพราะนั้นอย่างดีก็2เดือนละเพราะนั้นผมเลยมองว่ายังเป็นไซด์เวย์อย่างน้อยอีก2เดือนนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพราคาทองคำนะฮะทองคำก็ที่มันแปลกก็คือตอนที่หลุด 1,300 ตรงนี้นะฮะมันควรจะลงพรวดเลยมา 1,250 ลง50เหรียญดอกทอยอ่อนปรากฏว่าพอหลุดปุ๊บมาหยุดที่1280แล้วดิดกลับเลยครับซึ่งมันผิดปกติฮะผิดปกติแล้วพอตลาดเนี่ยมันไซด์เวย์ในกรอบนี้นะฮะพอหลุด 1,300 ปุ๊บมันจะต้องลงแรงเลยปรากฏว่าหลุดนิดเดียวดิดกลับเพราะนั้นคนที่เทรดทองคำก็เริ่มงงๆเหมือนกันเอ๊ะทำไมทองคำมันไม่ค่อยลงในช่วงนี้นะฮะอันนี้เป็นอันนึงนะครับคือเฟดเคยขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือนธันวาปี2016ก็ประมาณ2ปีกว่าถอยไป2ปีที่แล้วนะฮะผ่านมา2ปีตรงนี้ขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งสรุปแล้วตอนนี้ขึ้นมาถ้ารวมปีนี้ด้วยก็ขึ้นมาแล้ว5ครั้ง5ครั้งนะฮะขึ้นมาแล้ว5ครั้งอันนี้จะให้ดูตัวนี้ฮะอันนี้เป็นผลไอ้ตัวเส้นสีเขียวเป็นผลตอบแทนพันธบัตร10ปีซึ่งเป็นผลตอบแทนพันธบัตรที่ทั่วโลกใช้เทียบทั่วไปคือทั่วโลกเนี่ยจะใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานสมมติว่าเราไปเล่นพันธบัตรในเยอรมนีก็จะใช้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีไอ้ตัวนี้เป็นผลตอบแทนพันธบัตร2ปี2ปีเนี่ยปกติแล้วมันจะอยู่เหนือเฟดฟันเรทประมาณ 0.5 หรือ50เปอร์เซ็นต์50เปอร์เซ็นต์พอยต์หมายความว่าช่วงนี้เราจะเห็นว่าช่วงนี้นะฮะเฟดฟันเรทตอนนั้นอยู่แถวใกล้ๆ0คือประมาณ 0.25% ตอนนั้นไอตัวบอนด์ยิลด์2ปีก็อยู่ประมาณ 0.6% มันจะเกินสักประมาณ40บิปถึง50บิปเพราะนั้นเขาเลยใช้ไอตัวนี้เป็นตัวแทนของเฟดฟันเรทโดยเอาสัก50บิปเนี่ยเติมเข้าไปหมายความว่าถ้าเกิดเฟดฟันเรทอยู่เท่าไหร่นะฮะตัวนี้จะสูงกว่าประมาณ50บิปทีนี้2ตัวเนี้ยเอามาดูทำไมเราจะเห็นว่าในช่วงกลางปีที่แล้วส่วนต่างระหว่าง2ตัวนี้ระหว่าง10ปีกับ2ปีเนี่ยส่วนต่างมีอยู่ถึง120บิต 1.2% เห็นไหมฮะท่านเห็นว่ามันกว้างล่าสุดเนี่ยมันแคบประมาณ50บิตในอดีตก่อนไครซิสนะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้จะขึ้นในอัตราที่ช้าลงฮะอาจจะขึ้นไป 3.2 3.3 3.5
มมติว่า back to the futures ผ่านไป1ปีเป็นต้นปีหน้าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะขึ้นไปประมาณ 3.4 ไอ้ตัวเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นไปใกล้ๆ 3.4 เหมือนกันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกว่า inward yield curve inward yield curve หมายความว่าไอ้ตัวยาวเนี่ยมันต่ำกว่าตัวสั้นคนซื้อแต่ตัวสั้นไม่ซื้อตัวไม่ซื้อตัวยาวแปลว่าคนมองว่าจะเกิด recession แล้วหุ้นจะตกก่อนคืออันนี้ยังไม่ทันตัดนะฮะหุ้นถล่มก่อนไปแล้วฮะหุ้นถล่มเลยนะฮะที่คุณมองอะไรมองสวยๆเนี่ยจะนั่นเลยนะครับคาดว่าจะเกิดปีหน้า inward yield curve จะดูไปให้เรื่อยๆนะฮะถ้าจะเกิดเนี่ยอาการอีกอันนึงก็คือทองคำต้องขึ้นฮะพอมันจะเกิดปุ๊บคนมันจะกลัวพอจะกลัวก็วิธีทำก็คือ 1. ซื้อทองคำ 2. ช็อตทยอยช็อตฟิวเจอร์สเหมือนตอนที่เกิดLehman Brothersล้มนะฮะก็จะมีคนจำนวนหนึ่งก็ไปทยอยซื้อตราสารที่เรียกว่า Credit Default Swap คือถ้าเกิดบริษัทคุณเจ๊งไอ้เครดิตตัวนี้ผมขึ้นผมรวยคือเริ่มจะมีคนเบ็ดแบบนั้นเพราะนั้นไอ้ตัวนี้จะจับตาดูให้นะฮะตอนนี้ข้อเสียคือมันเริ่มแกลบมันเริ่มน้อยลงแกลบมันเริ่มน้อยลงนะแสดงว่าคนเริ่มกลัวว่าเอ๊ะข้างหน้าผมว่าเกิดดีเซชันอีกรอบนึงพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจงัดไม่ขึ้นถ้างัดไม่ขึ้นเรื่องใหญ่เหมือนกันของอเมริกาตอนนี้เฟดฟันฟิวเจอร์เฟดดอทพลอตก็คือหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะมีเฟดก็จะมีพูดบอกว่าเรายังมองว่าดอกเบี้ยปีนี้จะขึ้นกี่หนอันนั้นคือเฟดดอทพลอตเฟดดอทพลอตตอนนี้กลับมาแล้วฮะจากเดิมเนี่ยมีคนมองว่าจะขึ้นไป4ครั้งปีนี้ตอนนี้ถอยมาเหลือ3ครั้งแล้วเฟดถอยฮะเฟดเริ่มถอยแล้วก็คนก็มองเฮ้ยทุกอย่างไม่ค่อยดีคือตอนนี้กลับไม่ค่อยดีคนก็กลัวนะฮะสมัยก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วไม่ดีคนไม่กลัวตอนนี้ไม่ค่อยดีคนก็กลัวเพราะว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่หรือว่ามันจะเกิดและไอ้ช่วงที่จะเกิดไครซิสครั้งใหญ่นะฮะตอนนี้จับตาดูอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้ครึ่งแรกของปีนี้เนี่ย5เดือนมันบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเหมือนกับจุดที่ดีที่สุดมันจบไปแล้วอะนะฮะส่วนเงินบาทของเราก็แนวโน้มจะอ่อนค่านะฮะแต่จากตรงนี้ไม่เยอะตอนนี้3.2อาจจะลงมาอ่อนมาสู่3.28นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ MSCI ก็เริ่มเอาหุ้น A share ของจีนเข้าคำนวณดัชนี MSCI Emerging Market นะครับซึ่งอันนี้เขาเอาเข้าไปแล้วอันนี้เขา Inclusion Factor ทำเมื่อเดือนพฤษภา Effective มิถุนาฮะวันที่1ก็คือ Effective วันนี้เพราะนั้นเมื่อวานที่ตลาดที่ต่างชาติขายไป 7,000 ล้านก็เป็นพวก passive fund passive fund ก็คือกองทุนที่ล้อดัชนีบางกองเนี่ยมันใช้คอมพิวเตอร์ทำนะพวกนี้จะทำนาทีสุดท้ายเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยก็มาถล่มตอนปลายตลาด7,000 ล้านนะฮะมันจะโดนอีกทีตอนที่ปลายเดือนสิงหาโดนอีกรอบนึงแบบนี้ฮะปลายเดือนสิงหาโดนอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นถ้าใครอ่านเกณฑ์อย่างนี้แล้วโอ้โหฝรั่งขายจนมึนแล้วไม่อยากเจอฝรั่งขายแล้วต้องไปซื้อนู่นเลยต้นกันยาก็จะเหมือนปีที่แล้วพอกันยาปุ๊บพุ่นแรลลี่เลยต้องไปซื้อต้นกันยาก็ไม่ต้องทำอะไรก็นี่มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาสามเดือนอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่จะเกิดจากการ inclusion factor ที่เวลาเอาหุ้น A share เข้าตลาดพวกนี้โดนลบหมดที่บวกจะเป็นไชน่าบวกอันเดียวอันอื่นโดนลงหมดนะฮะแต่ประเทศไหนบางทีโดนลงแล้วทำไมของเขาไม่ค่อยลงทำไมของเราลงเยอะบางประเทศเขาfundamentalแข็งฮะพอแข็งก็ไม่เคยลงอย่างพวกอินเดียอย่างเงี้ยอินเดียนี่ GDP ออกมา 7.7% ตลาดค่า 7.4%มันก็เลยอินเดียก็เลยคนในประเทศก็เลยซื้อเข้าไปนะฮะอันนี้คือแฟกเตอร์ที่ต้องปรับตัวลดลงนะฮะมาดูหุ้นแต่ละประเทศอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะฮะเป็นหุ้นเป็นรายสัปดาห์นะครับก็ให้ดู
ตลาดหุ้นของอิตาลีฮะอันนี้ต้นปีนี้นะฮะลงมาก็ลงมาที่เดิมแถวนี้ก็คงไม่ค่อยเป็นไรนะครับอิตาลีแล้วตอนนี้ก็เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลได้แล้วนะครับอันนี้ของสเปนนะสเปนก็อันนี้ต้นปีอยู่ตรงนี้ฮะคือสูงสุดเมื่อปลายปีที่แล้วก็ปรับตัวลงมาตลอดนะฮะดาวโจนส์ครับดาวโจนส์สูงสุดต้นปีนี้ปรับตัวลงอันนี้เห็นว่าลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย4เดือนละมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภา4เดือนละเดือนนี้ก็ยังลงต่อเพราะนั้นเดือนนี้ก็เลยพุ่งลงมาเยอะแล้วมันยังลงต่อนะฮะคือยังไม่จบรอบเยอรมนีเองก็ยังลงในเดือนนี้นะครับจะลงมาแถวนี้นะครับญี่ปุ่นขึ้นนิวไฮอันนี้เกิดจากการที่เข้าซื้อหุ้นคืนนะฮะของรัฐบาลซื้อหุ้นคืนก็ปรับตัวขึ้นลงมาใหม่แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเอาเปอร์ฟอร์มมากกว่านะครับแต่ว่าจากนี้ไปเงินเยนอาจจะไม่มีทิศทางที่จะอ่อนค่าเพราะนั้นหุ้นญี่ปุ่นตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะลงและไซด์เวย์มากกว่านะฮะส่วนอินเดียครับอันนี้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าที่คาดไว้เห็นไหมตกมาก็จริงนะฮะรีบาวแรงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับทำนิวไฮขึ้นใหม่ๆอันนี้มาใกล้ตัวมากขึ้นกอสปีของเกาหลีใต้นะฮะจากต้นปีก็ลงมาอันนี้มันจะดูเอ๊ะมันจะดูนิดเดียวนะเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นกราฟรายสัปดาห์ทั้งหมดคือต้องการดูภาพใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาพใหญ่นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไต้หวันนะครับคือพวกนี้ไอ้พวกที่เราเห็นอย่างนี้นะฮะถ้ามันเกิดคริสิสนะฮะไอ้ตรงเนี้ยลงมาถึงตรงนี้ได้เลยฮะถ้าเกิดคริสิสนะฮะสมมติว่าจากครึ่งหลังของปีนี้ใส่ว่าขึ้นไปอย่างนี้นะขึ้นไปก็ขึ้นไปแล้วก็ทำนิวไฮนิดๆหรือว่าไม่ทำนิวไฮจากตรงนี้ถ้าเกิดคริสิสเนี่ยลากลงอย่างนี้เลยฮะพังกันหมดอ่ะต้องระวังปีหน้าแต่ปีนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีลักษณะบางอย่างที่อาจจะเกิดละคือเวลานักเทคนิคเนี่ยเขาดูเขาก็จะมีหนึ่งมีอะไรที่อยู่ในหัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดคริสิสอาการจะเป็นยังไงอาการตอนนี้มันมีฮะมีกันทั้งโลกเลยเหมือนกับว่าเอ๊ะจะเกิดคริสิสแต่ว่ามันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมจะเกิดคริสิสตอนนี้ PE ทั้งโลกไม่แพงฮะ PE ไม่แพงนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นPE ไม่แพงเพราะว่าสภาพคล่องในโลกไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วดอกเบี้ยไม่เคยต่ำขนาดนี้ถ้าคุณลองดอกเบี้ยสูงคอสฟันสูงกว่านี้ PE บางทีมันราคาตรงนี้ถือว่า PE แพงคือ PE แพง PE แพงไม่แพงตอนนี้ของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาเทียบกับดอกเบี้ยสูงๆในอดีตแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยมันต่ำมากถูกไหมฮะดอกเบี้ยมันต่ำมากคือสมัยก่อนดอกเบี้ยสูงๆ PE 19เท่าเนี่ยไม่แพงเพราะว่าโอ้โหคุณความสามารถในการทำกำไรคุณสูงมากเลยคุณสามารถคอสฟันแพงๆคุณก็ทำเงินได้ของคุณแต่ตรงนี้ดอกเบี้ยต่ำมากทำไมความสามารถในการทำกำไรคุณยังได้แค่นี้มันควรจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าไปเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยต้องระวังปีหน้าถ้าเกิด yield curve inward แล้วก็ผมว่าอย่างคอสปีนี่ลงไปตรงนี้เลยฮะแล้วก็ถ้ามันลงนะมันลงทั้งโลกก็ดูแล้วอาการเดียวกันหมดถ้าลงทั้งโลกก็คือไม่มีใครรวยอ่ะจนกันทั้งโลกไอ้ global fund ก็จนนะพอจนปุ๊บไครซิสมันจะมานะครับมันก็จะเริ่มมีบริษัทเจ๊งปรากฏเลยฮะแล้วตอนนี้ถามว่าเดาว่าใครจะเจ๊งไม่รู้ฮะพวกนี้มันจะกว่าจะรู้เนี่ยหุ้นมันจะถล่มไปแล้วอย่างน้อย3เดือนคือหมายความว่าหุ้นตกก่อนพอเหลือจากนั้นถึงจะรู้อ๋ออันนี้เจ๊งเพราะนั้นตัวหุ้นเนี่ยจับตาดูให้ดีครับถ้ามันเกิดมีอาการติดปกติต้องลดน้ำหนักก่อนนะฮะอันนี้ตลาดหุ้นจีนขนาดถูกเพิ่มน้ำหนักนะครับหุ้นมันยังไม่ค่อยไปไหนฮะเจอทรัมป์พูดเกี่ยวกับเทรดวอร์ตลาดหุ้นเอแชร์นะฮะเอแชร์นะครับแต่ผมเองก็ยังชอบหุ้นจีนอยู่นะฮะก็ถ้าถามว่าเอ๊ะถ้าลงต่างประเทศตัวไหนปลอดภัยผมก็ยังชอบว่าจีนน่าจะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดคริสิสโดนหมดจีนเองก็ต้องลงเหมือนกันถ้าใครสิทธิ์โดนหมดนะฮะ
ันนี้อินโดฮะเริ่มลดน้ำหนักกันอินโดนี่ตกเยอะกว่าเราเยอะนะฮะอินโดกับฟิลิปปินส์เพราะว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาอินโดฟิลิปปินส์เป็น2ตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดอินโดให้ผลตอบแทน300ฮะฟิลิปปินส์ให้280ของเราให้270ของเราก็ติดอยู่ในกลุ่มนี้ฮะอันนั้นพอดีก็ต้องจับตาดูอันนี้ไปด้วยนะฮะนี่ของเซตเรานะฮะเห็นว่าตรงนี้ 1,710 ผมจำได้ว่าเคยบอกตั้งแต่เดือนที่แล้วถ้าเราลากเส้นนี้มามันอยู่ประมาณ 1,710 เป๊ะเลยผมก็เลยเบสว่าถ้ามันจะบอททอมก็ต้องบอททอมตรงนี้แต่ถ้าดูตามอย่างนี้นะฮะมันเหมือนจะลงต่อนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยถ้าเห็นเขียนใน Daily Trend วันนี้เห็นว่าเขียนเป็นคอนดิชันว่าเฮ้ยผมว่าบอททอมตรงนี้นะแต่ถ้ามันหลุดคัทนะฮะยังคัทอยู่เลยทั้งที่หุ้นมาลงมาเยอะแล้วนะฮะหลุดให้คัทแล้วถอยเลยพอหลุดเนี่ยมันอาจจะลงได้ตั้งแต่20 40จุดจากตรงนี้หรือ100จุดหรือ100นะคือเค้าเรียกว่าพอหลุดปุ๊บดาวไซด์มันเปิดถามว่าทำไม100ถ้ามันหลุดนะฮะอย่าลืมนะครับกองทุนในประเทศยังไม่ขายหุ้นเท่าไหร่นะขายปรับพออย่างเดียวยังไม่ได้เน็ตเซลล์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้ากองทุนในประเทศถล่มเน็ตเซลล์เป็นเรื่องเป็นราวหุ้นตกเยอะนะฮะเพราะนั้นถ้าหลุด 1,710 คัดไปก่อนนะแต่เมื่อว่าถ้ามันหลุดแล้วเอ๊ะดูมันไม่ค่อยมีแรงในการหลุดไม่เห็นแรงเลยเราก็คัดเบาๆมันอยู่ที่อาการนะว่าเราจะคัดหนักคัดน้อยแต่อย่างน้อยต้องลดน้ำหนักไปก่อนนะเซฟตี้ก็เหมือนกันฮะเซฟตี้ก็จำที่1120หลุด1120กลายที่โอเพ่นลองไว้ปิดก่อนนะครับขาดทุนนิดเดียวรีบปิดก่อนอย่าไปผู้ซีรอนะว่าตกมาเยอะแล้วยังไม่ตกต่อนะเพราะว่าของเซฟตี้เนี่ยดาวไซด์มันสูงฮะของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันมีดาวไซด์มันยังดูไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตลาดไอ้หุ้นตัวเล็กๆเนี่ยหลายตัวมันลงมาเยอะแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็น valuation นะฮะอันนี้เราเทียบของทั่วโลกเทียบว่าเอ้ยตอนนี้ถ้าดูแล้วตามทฤษฎีเก่าๆที่เรานั่นมาเนี่ย PE มันไม่แพงฮะ PE ไม่แพงเรียกว่า PE ซื้อได้ price to book ซื้อได้นะฮะอันนี้เทียบ10ปีที่ผ่านมานะครับ forward dividend ก็ใช้ได้จ่ายปันผลก็ใช้ได้ก็เลยดูเอ้ยเรื่อง crisis ไม่น่าจะเกิดถ้าดูอย่างนี้ไม่น่าเกิดเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเราเอาหุ้น100ตัวในเซต100มาดูตั้งแต่ต้นปีแล้วมาดูซิว่าหุ้น100ตัวในเซต100เนี่ยนะฮะเราก็ดูที่ตกเยอะตั้งแต่ต้นปี 40-50% ตกประมาณ 50% ต้นปีหายไป50มี1ตัวถ้าหายไปประมาณ 35% 5ตัวเนี่ย 35% นะเซตลงแค่ 2% นะหุ้นลง5ตัวในเซต100นะฮะเซต100นี่ถือว่าเป็นหุ้นใช้ได้นะฮะเป็นหุ้นโอเคเลยนะครับที่ลงประมาณ 25% 12ตัวฮะแล้วก็ที่ลงอยู่ในประบับระดับ 10-20% เนี่ยเยอะเลย28ตัวหมดนี่นะฮะแล้วก็ไอ้ที่ลงต่ำประมาณสัก10% 24ตัวไอ้ที่ขึ้นเนี่ยมีขึ้นมาขึ้นน้อยๆก็มี19ตัวฮะขึ้นเยอะๆก็อาจจะมีตัว2ตัวตัว2ตัวเองก็ถ้าดูอย่างนี้ผมก็ดูว่าโอ้โหนี่ขนาดเซต100อย่างนี้พอลูกค้านี่ออกมาดูไม่ได้เลยอ่ะคือเซตเหมือนลงน้อยนะฮะหุ้นลงเยอะเซตเหมือนลงน้อยหุ้นลงเยอะนะฮะแล้วก็อันนี้ก็กว่าครึ่งนึงนะที่ลงมาเกิน 20% หมายความว่าหุ้นในเซต100เนี่ยสมมติมี100ตัวมากกว่า50ลงมากกว่า 20% พอโกงเกิน 20% เนี่ยเขาเรียกว่ามันเข้าสู่ตลาดหมีละถ้าเราดูกราฟมันก็จะเสียฮะเพราะมันลงเยอะกราฟมันเสียหมดอยู่แล้วนะฮะก็แสดงว่าตลาดเล่นยากขึ้นนะฮะส่วนหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตีความจบแล้วนะที่มาสสสวนะครับก็ประเมินถ้าเร่งในการจัดเลือกตั้งเร่งจริงๆเนี่ยก็ยังคงที่เดิมกุมภาแต่เนื่องจากว่าศาลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาประมาณ2เดือนในการพิจารณาเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้ามันลากเนี่ยลากก็เพิ่มอีกประมาณไม่เกิน3เดือนเพราะนั้น
วันที่จะเลือกตั้งก็คือเร็วสุดก็คือกุมภาช้าสุดก็คือพฤษภาเอาช้าสุดแล้วกันถ้าเลือกตั้งได้พฤษภาหุ้นขึ้นตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาขึ้นตลอดนะอย่างน้อยๆ7เดือนตอนนี้มันก็มีข่าวบวกเข้ามาเรื่องนี้นะฮะแล้วยิ่งท่านนายกประกาศนะฮะอันนี้ผมว่าฝรั่งเข้าเลยท่านนายกประกาศบอกว่าวันที่1พฤษภาเลือกตั้งอย่างเงี้ยโอ้โหฝรั่งมันก็ได้ยินคำนี้ก็เข้าแล้วไอ้ที่ขายไปก็เข้านะฮะแล้วก็ของเราเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะฮะอันนี้เป็นตัวเลข GDP ของแต่ละเฮาส์เริ่มมีการปรับขึ้นของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปรับเป็น 4.1 จากเดิม 3.8 ของเราเคยฟอร์แคสต์ไว้ว่าปีนี้จะโต 4.1 แล้วก็ปรับเป็น 4.4 หลังจากที่ตัวเลขส่งออกดีขึ้นคอนซัมชันดีขึ้นอินเวสเมนต์ดีขึ้นเยอะแล้วก็การเบิกจ่ายภาครัฐเร่งตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ก็น่าจะทำให้ไตรมาสที่3ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็อีกอันนึงฮะที่ทำให้หุ้นบางกลุ่มมันเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับก็เป็นกฎหมาย EEC ประกาศใช้แล้วนะครับอันนี้ใช้จริงๆตามรถแมพจริงๆใช้ทั้งหมด20ปีนะฮะจนกระทั่งอู่ตะเภาเนี่ยเป็นศูนย์การบินไปแล้ว20ปีเพราะนั้นตัวนี้ปีละประมาณ2แสนถึง3แสนล้านก็ต้องมาลงพวกนี้ฮะลงลงอู่ตะเภานะฮะลงซิตี้จะทำเป็นเมืองใหม่นะฮะลงเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์เกี่ยวกับรถไฟรางคู่แล้วก็ไฮสปีดเทรนนะฮะเชื่อม3สนามบินนะฮะแหลมฉบังพัฒนาพวกนี้ใช้เงินปีละใส่เข้าไปนะก็2แสนถึง3แสนล้านต่อปีเพราะนั้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เต็มๆถูกไหมฮะเพราะว่าพวกนี้ตอนนี้ PE แพงฮะอมตะ WHPE แพงมากแต่ผมคิดว่าแพงมันดีคนก็รับได้ถ้ามองประเด็น EEC นะตัวที่ยัง PE ไม่แพงคือโรจนะเพราะนั้นจะซื้อช่วงนี้ก็สะสมก็ดูโรจนะนะครับแล้วก็อันอื่นที่ได้ประโยชน์ก็จะมีพวกที่ประมูลรถไฟฟ้าก็พวก BTS นะฮะพวก BTS แล้วก็พวกกลุ่มรับเหมาก็ได้ประโยชน์ทั้งกลุ่มเลยเราก็เห็นว่ารับเหมาปรับขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็น CK Steakซิสโก้ยูนิคไพลอนขึ้นหมดเห็นว่าถ้าใครลงทุนกลุ่มรับเหมาเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้กำไรแล้วฮะกำไรประมาณโดยเฉลี่ยแล้วก็ 5% ทั้งที่เซตลงนะฮะเซตลงไปจากเดือนที่แล้วก็ประมาณเกือบ 2% นะฮะอันนี้ลองดูนะฮะหุ้นลงปีที่แล้วเนี่ยต่ำสุดเนี่ย2จุดฮะแล้วตอนต่ำสุดแล้วสังเกตว่าพอมันฟื้นนะฮะมีอยู่ช่วงนึงมันจะไม่ไปไหนฮะมันจะอย่างนี้ฮะแล้วถึงจะฟื้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะนั้นปีนี้ก็จะคล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับก็คือเริ่มมาฟื้นก็น่าจะเป็นประมาณกันยาเพราะนั้นช่วงนี้ผมคิดว่าจากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดฟื้นนะฮะก็คือจาก1710เนี่ยต้องมาฟื้นแถว1750แล้วก็ออกด้านข้างหลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะวิ่งไปต้องรอถึงเดือนกันยานะภาพก็ยังมองเป้าปลายปีนี้1850นะครับแล้วก็เดือนที่ผ่านมานะฮะเดือนพฤษภาต่างชาติก็ขายสุทธิไป52,000 ล้าน 52,000 นะฮะก็เรียกว่าขายเยอะนะฮะแล้วก็ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีมกราถึงเดือนที่แล้วพฤษภา5เดือนต่างชาติขายไปแล้ว 1.3 แสนล้านปี2013ตอนที่เรามีการปฏิวัติใหม่ๆแล้วก็มีการปฏิวัติใหม่ๆตอนนั้นขายทั้งปี 190,000 ล้านขายทั้งปีนะฮะปี13นะครับตอนนั้นเซตลงทั้งหมด400จุดคือขึ้นไป 1,650 ลงมา 1,200 ฮะปีนั้นเป็นปีที่ทุกคนเจ็บหมด 1,650 มา 1,200 ลงทั้งหมด400จุดตอนนั้นต่างชาติขาย 190,000 ล้านปี13แล้ว14นี่เขาขายน้อยหุ้นก็รีบาวขึ้นมา15ลงอีกก็300จุดปี15ขายทั้งหมด 160,000 ล้านตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีขายไปแล้ว 130,000 แต่เซตลงน้อยนะฮะ
เซตลงถ้าเทียบจากลงจากพีค 1,850 ตอนนี้ 1,720 ก็ลงมาแล้ว100ประมาณ130จุดไอ้คราวที่แล้วนี่ลง400จุดนะฮะแต่นี่มาดูในอดีตนะฮะทุกทีเนี่ย sell in May มันใช้ได้ที่เขียนว่า sell in May and go away มันใช้ได้ตั้งแต่ผมจัดสัมมนาตอนบอกเฮ้ย sell in May ผมว่าไม่เกิดแต่มีโอกาสเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ต่างชาติเขาขนเงินออกนะฮะเงินออกพอดีไอของเราปีนี้เป็นช่วงที่บาทอ่อนพอดีก็เลยเกิดเซลล์อินเมย์เหมือนกันนะฮะแต่ปีนี้ขายเยอะนะครับเห็นว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีขายไป 51,000 ล้านก็เกือบ 52,000 นะฮะเดือนนี้เนี่ยเราคิดว่าคงขายแผ่วละเพราะว่าผลกระทบเรื่อง MSCI จะจบไปนะฮะแล้วก็ส่วนไตรมาส2เนี่ยคิดว่าน่าจะเข้ามาทยอยเก็บหุ้นส่วนไตรมาส3นะฮะก็มาเก็บหุ้นไตรมาส4คิดว่าหุ้นน่าจะกลับขึ้นได้แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นของต่างชาตินะครับส่วนหุ้นแนะนำช่วงนี้ต้องเป็นลักษณะท่านต้องซื้อสะสมนะฮะคือจะซื้อแล้วให้มันวิ่งเนี่ยยากให้มันแบบเฮ้ยอาทิตย์หน้าขึ้นเลยเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตหุ้นที่ผมให้ใน Daily Trend เนี่ยผิดมากกว่าถูกแต่ที่ผิดมากกว่าถูกเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาให้เนี่ยเราให้ตามเทคนิคอลหมายความว่าเทคนิคอลมีสัญญาณซื้อเราก็ให้ไปปรากฏว่า false เต็มเลยหมายความว่าผมก็มีสัญญาณนะอีกวันหนึ่งไม่ไปผมก็เลยเอ๊ะอาการอย่างนี้แสดงว่าตลาดโดยรวมมันยังไม่ใช่ตลาดขาขึ้นมันอาจจะเป็นตลาดไซด์เวย์กับไซด์เวย์ดาวมันถึงเกิดอาการที่เป็นเขาเรียกว่า false signal ของสัญญาณนะเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นในตลาดที่มันเป็นไซด์เวย์หรือไซด์เวย์ดาวเนี่ยก็คือต้องสะสมต้องซื้อแบบสะสมนะก็สัปดาห์หน้าเรามองหุ้นเด่นทั้งหมด4ตัวก็จะมี IVL นะ IVL ที่ถูกถล่มมาเมื่อ2วันที่แล้วแต่ว่าท่านเดนเบอร์ท่องยังปึกเหมือนเดิมสเปรดก็ยังดีนะฮะผลประกอบการไตรมาส2ก็ดีนะครับแล้วก็เลยมอง IVL อีกตัวหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง Cisco นะฮะ Cisco พวก Cisco Pylon Unique พวกนี้ดีหมดนะฮะแล้วก็รจนะที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้อีกตัวนึงตัวนี้สัญญาณทางเทคนิคอลเริ่มเป็นขาขึ้นถ้าจำได้ตัว EA ผมก็เชียร์ไปเมื่อสัมมนาคราวที่แล้วแต่ที่แล้วผมเชียร์ซื้อ2ตัว EA กับอมตะผมบอกซื้อเลยกราฟไม่สวยแต่ซื้อเลยนะถ้าใครมาฟังก็จะจำได้ว่าหรือไม่ก็ไปเปิด YouTube ฟังได้เดี๋ยวนี้จะมีใน Disco Mastery เขาก็จะมีอัดไว้เกือบทุกครั้งนะฮะส่วนหุ้นเด่นเดือนมิถุนาก็คือเดือนนี้นะฮะก็จะมี CKนะครับ CK ก็จริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะ CK CPN อันนี้กลุ่มยานยนต์นะฮะ GCS GH ยานยนต์จริงๆมันฟื้น3ตัวแต่เราชอบตัวนี้มากที่สุดนะฮะลาดบุรีนะครับแล้วก็โรจนะก็มาอีกนะฮะ TOA แล้วก็ TPO นะครับไอ้พวกนี้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะด้วยนะฮะอาจจะมีการจ่ายปันผลระหว่างการนะครับอย่างตัวลาดบุรีก็เหมือนกันนะฮะส่วนหุ้นเด่นขึ้นปีหลังนะฮะครึ่งปีหลังถ้าเป็นทีม EEC เนี่ยก็หนีไม่พ้น BTS กำไรไตรมาส2ก็ดีตอนนี้เรื่องผู้โดยสารก็ฟื้นแล้วก็จะประมูลรถไฟความเร็วสูงนะฮะ GK Stake มาทั้งคู่นะฮะอมตะ WHA โรจนะก็มาหมดนะครับแล้วก็หุ้นทีมปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็ลงมาเยอะ Eon เพราะเห็นไหม KTC วันนี้ยังขึ้นเลยถ้าคุณจะซื้อ KTC คุณซื้อ Eon เลยอีออนตอนนี้ถูกมาก PE ต่ำนะฮะแล้วก็แนวโน้มธุรกิจก็ดีส่วนหุ้นกลุ่มโลจิสติกก็เจแต่มันอยู่ดีฮะเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะแล้วก็ดาวไซด์เริ่มน้อยอัพไซด์เริ่มเปิดหุ้นพวกนี้กราฟไม่สวยแต่ว่าเรามองว่ามันอยู่ที่แนวรับหุ้นพวกนี้ด้านบนนี่กราฟสวยฮะกราฟสวยก็ต้องรอลงมาสัก 2-3 วันแล้วค่อยเข้าซื้อตัวไหนกราฟสวยวันไหนลงซื้อตัวไหนกราฟไม่สวยนะฮะไอ้พวกนี้ต้องทยอยซื้อนะฮะแล้วก็พวกนี้กราฟสวยฮะพวกตีมปันผลสูงๆนี่พวก Land and House Q House TBO นำยง Terminal นะฮะอันนี้ก็เป็นบางตัวจะซ้ำกันนะฮะเพราะว่าคือเราเลือกไปเลือกมามันก็จะซ้ำกันสังเกตไม่มีแบงค์ไม่มีแบงค์ฮะเห็นไหมไม่มีแบงค์เลยเพราะว่าเรามองว่าแบงค์ไตรมาส2ไม่มีอะไรเลย
ังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแล้วก็ยังมองว่าไตรมาส2โลนโกรธก็งั้นๆยังกลัว NPL จะเพิ่มก็เลยเป็นแล้วก็ค่าฟรีรถก็เลยไม่แนะนำนะฮะตัวกลุ่มแบงค์นะฮะพลังงานก็ไม่ค่อยแนะนำอย่างปตท.สผ.พ่อมองว่าน้ำมันจะเริ่มเป็นทิศทางขาลงมาดูหุ้นฮะตอนนี้ก็ต้องดูกรอบนี้นะครับ1710 1745ก็แกว่งอยู่ตรงนี้ฮะคือถ้าเกิดมันเป็นบอททอมนะฮะอาการจะเหมือนตรงนี้ฮะขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงคนเล่นก็จะเริ่มเซ็งๆกับชีวิตอันนี้เกือบ2เดือนนะฮะคืออย่างนี้ฮะขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงขึ้นก็อะไรก็ไม่รู้นะถ้าอย่างนี้ก็คือหยุดละมันก็เหมาะสำหรับคนที่จะทยอยเก็บหุ้นนะครับถ้าหลุด1710เป็นผมมองคัดก่อนนะฮะถึงแม้มันจะมีแนวรับแถวตรงนี้ก็ตามนะฮะ1690เพราะจริงๆแล้วถ้าหลุด1710เนี่ยมันเหมือนกับตรงนี้ไม่น่าจะอยู่เลยซ้ำไปผมต้องบอกว่าถ้าหลุดปุ๊บมันเหมือนกับเอ๊ะดาวไซด์มันดูเยอะไปต้องถอยเลยดาวไซด์มันดูผิดปกตินะเพราะนั้นถ้าหยุดต้องหยุดตรงนี้1710นะครับก็คอยสังเกตภายใน2อาทิตย์นี้ผมมารู้เรื่องนะส่วนของฟิวเจอร์เหมือนกันนะครับฟิวเจอร์ก็ใช้1710เป็นจุดโอเพ่นลองสำหรับการเล่นฟิวเจอร์นะฮะแล้วตัวนะฟิวเจอร์ใช้1120จุดโอเพ่นลองนะฮะถ้าหลุด1120ให้ปิดลองแล้วเปิดช็อตได้เล่นทางลงเลยหลุด1120ปิดลองเปิดช็อตนะฮะถ้าไม่หลุดก็คือตรงนี้อาจจะเป็นบอททอมนะฮะอาจจะเป็นบอททอมผมคิดว่าถ้าเกิดไม่หลุดก็คืออาการมันจะเป็นอย่างนี้ฮะไซด์เวย์แล้วก็ที่สุดแล้วปรับขึ้นอีกทีหนึ่งนะอันนี้มาดูหุ้นปตท.ครับปตท.นะฮะเพราะว่าปรับลงมาเยอะบริเวณตรงนี้มันซื้อได้อยู่แล้วนะฮะแนวรับมันจะอยู่แถวนี้นะฮะ48-50 บาทนะฮะแนวรับก็อยู่บริเวณนี้แต่ว่ามันลงมาแล้วเนี่ยกว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องออกด้านข้างอย่างน้อย2เดือนนะฮะกว่ามันจะขึ้นได้หมายความว่าสมมติมันลงมา49-48เวลาดีดกลับมันก็จะไปแถวประมาณ52-53แล้วมันก็ลงมาใหม่ฮะกว่าจะขึ้นได้เนี่ยก็เป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนนะฮะสผ.เช่นเดียวกันนะฮะสผ.ก็แนวรับอยู่128แล้วก็120เลย2จุดอันนี้แล้วแต่ราคาน้ำมันนะแล้วแต่ราคาน้ำมันถ้าดูอย่างนี้มันเพิ่งลงฮะเพิ่งลงมาดีเราต้องอย่าเพิ่งเล่นนะฮะIBL อันนั้นตกใจมากไปหน่อยนะวันนี้ฟันดิบันเท่าดีนะสังเกตว่าพอลงมานั้นนะเมื่อวานก็ขึ้นวันนี้ก็ยังขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้ตรงที่มันหลุดตรงนี้มันไม่รู้เลยว่าหลุดเพราะอะไรฮะจริงๆไม่มีฟันดิบันเท่าไม่ได้เปลี่ยนฟันดิบันเท่ายังดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็เลยเชียร์ไปในวิกฤตกูรูนะฮะอันนี้เป็นหุ้นไทยออยเมื่อวานนี้ขึ้นมาวันนี้เปิดมาเป็นตัวฉุดดัชนีที่ลบไป 3-4 จุดนี่ก็มาจากไทยออยล์ก็ลงไป 6% นะฮะมันก็เลยตัววันนี้ตัวที่ดึงลงก็จะมีปตท.สผ.ไทยออยล์เป็นหุ้นที่ขึ้นเมื่อวานหุ้นที่ขึ้นในวันนี้คือใครฮะแบงค์ขึ้นหมดเมื่อวานนี้แบงค์ลงหมดแล้วอย่างนี้เล่นไงมันเล่นยากนะฮะคือถ้าซื้อต้องไปซื้อตัวที่มันลงแล้วก็เอาอีกวันนึงเด้งพอซื้อตัวเด้งอีกวันนึงมันลงมันก็เลยทำให้ช่วงนี้มันจะเล่นหุ้นยากหน่อยนะEPS 4นะฮะเมื่อวานนี้หลุดออกมาก็แนวรับประมาณ70นะฮะแนวต้านก็ประมาณ75บาทกราฟก็หลุดมาพร้อมกันนะฮะพอตัวนั้นหลุดก็หลุดด้วยกราฟก็แนวรับประมาณ65ฮะส่วนต้านก็คือตรงที่หลุดไปก็คือ70บาทนะฮะตัวนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10วันนะฮะ10วันคือมองตลาดช่วงนี้มันไม่ไปไหนก็เลยใช้เส้นเดียวถ้าเราไปใส่หลายเส้นมันจะหลอกกันเองฮะคือเราเองก็จะก็พอเราใส่เยอะเราก็งงเองเอ๊ะจะเอาตรงไหนดูเส้นนี้เป็นหลักฮะนะฮะ EA เห็นไหมเริ่มฟื้นละเดือนที่แล้วตอนจัดสัมมนา EA อยู่แถวนี้35ผมบอกบอททอมแถวนี้แหละซื้อเลยจำได้ว่าบอกไป2ตัว EA กับอมตะนะฮะแล้วหลังจากบอกไปมันก็ขึ้นไป40ตอนนี้มา 38.5 กราฟมันเริ่มฟื้นตัวเห็นไหมฮะเห็นไหมมันลงมาปุ๊บ
อันนี้เล่นไม่ได้เริ่มมาเล่นได้แถวนี้ฮะตั้งแต่ตรงนี้เล่นได้นี่เริ่มฟื้นมาตลอดนะ EA นะฮะแล้วตกมาเยอะด้วยนะฮะตอนนี้พอดีทางทิสโก้เรายังไม่ได้ให้ Fair Value ไว้แต่ที่อื่นเนี่ยก็ให้ไปประมาณ48บาท Fundamental Value ก็ต้องไปดูของที่อื่นเขาให้เท่าไหร่นะแต่ดูจากกราฟเนี่ยผมว่าโอเคนะครับอมตะนะฮะเดือนที่แล้วที่มาจัดสัมมนาเดือนที่แล้วก็อยู่ตรงนี้ฮะ20ต้นๆนะหลังจากสัมมนาเสร็จก็วิ่งไปนี่23ที่ผมบอกว่าอมตะกับ EA เนี่ยน่าซื้อนะฮะแล้วก็จากตรงนี้ก็คงทรงแล้วฮะถ้าลงมาแถว21 22แล้วก็ซื้อเพิ่มถ้าใครซื้อตรงนี้ไปแล้วก็ถือยาวไปเลยผมว่าได้ประโยชน์เยอะนะฮะถึงแม้ที่มันแพงก็ตามโรจนะยังไม่ค่อยขึ้นนะเห็นมั้ยฮะคือถ้าเราดูอมตะโอ้โหอมตะขึ้นเยอะตกเยอะแต่โรจนะเนี่ยเดิมเนี่ยขึ้นยังไม่ค่อยเยอะตกมาเยอะแล้วตรงนี้ฐานแน่นฮะ6บาทนี่ฐานแน่นตรงนี้เริ่มมีสัญญาณซื้อละเริ่มมาเพราะนั้นเริ่มมาอยู่แถวนี้ฮะเพราะนั้นโรจนะจากตรงนี้เนี่ยผมว่าเดือนหน้าถึงแม้เซตไม่ไปก็จะเอาเปอร์ฟอร์มเดือนหน้าเพราะนั้นอมตะก็เลยเชียร์ทุกทีมเลยตั้งแต่ทีมวิกลี่ก็เชียร์หลายเดือนก็เชียร์นะก็จะเชียร์ทุกอันนะ CK ที่ผมเมื่อกี้เกินไปที่บอกว่าใครเก็บปตท.จะเหมือนเก็บ CK ตอน 23.50 เก็บเหมือนกับตอนนี้ฮะเขาลงมาเนี่ยคุณเก็บถูกไหมฮะซื้อ 23.50 นะพอไป 24.50 คุณไม่ขายลงมาใหม่ฮะลงมาคุณก็ถือไว้เพราะมันยังไม่ดิวโลขึ้นไปอันนี้ 24.5 อีกลงมาใหม่ฮะมันลงทั้งหมด1 2 3 4 5ครั้งใช้เวลากี่เดือนนะ2เดือนพูดง่ายๆว่าใน2เดือนเนี่ยลงมาโลเก่าขึ้นไปโลเก่าทั้งหมด5ครั้งคุณเล่นปตท.คุณเล่นตอนนี้เล่นมาอยู่ตรงนี้ฮะก็เลยถามว่าจะเล่นไหมถูกไม่เถียงแต่มันไม่ขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันแพงขึ้นถูกมั้ยฮะแต่มันขึ้นเพราะนั้นก็ยังเชียร์อยู่อันนี้ก็เชียร์ไปนะฮะเชียร์ในหลายเดือน CK ฮะแล้ว CK ถืออะไรฮะถือเบมพุ่งขึ้นปันผลดีถืออะไรไทแท็บวอเตอร์ปันผลดีผลประกอบการดีถือ CK Power ปันผลดีผลประกอบการดี CK ปีที่แล้วแบ็คล็อกเหลือน้อยสเต็กเนี่ยเต็มเพราะนั้นครึ่งหลังเนี่ย CK น่าจะได้ประมูลอีกประมาณ5-60,000 ล้านได้แบ็คล็อกเพิ่มก็มีสตอรี่เล่นเราก็เลย CK ก็เลยเป็นหนึ่งในท็อปพิกของกลุ่มรับเหมาเลยนะฮะลูกดีสตอรี่ข้างหน้าก็ดีนะนั้นลงมาก็ซื้อเพิ่มอย่างเดียวฮะใครซื้อตรงนี้ไปแล้วก็ถือยาวไปเลยใครติด30ผมว่าหลุดถือยาวไปเลยฮะไอ้พวกนี้ถือยาวเลยนะฮะตอนนี้ก็พักตัวหน่อยนะฮะลงมาก็ซื้อแถว25-50เนี่ยฮะตอนนี้นะฮะสเต็กก็เหมือนกันภาพเหมือนกันนะแต่สเต็กนี่ตอนที่ไซด์เวย์เนี่ยของ CK ลองดูนะฮะ CK ยังไซด์เวย์แบบนี้ไอ้สเต็กนี่ทำโอ้โหคัดไปแล้วเอาขึ้นซื้อมาใหม่มีก็เรียกว่าไอ้ตรงภาพตรงหลังนี่เขาเรียกว่า false break มันเป็นตอนหลังนี่พวกเสียทั้งหลายเวลาดูแลหุ้นก็ชอบทำหุ้นอย่างนี้ฮะแต่เมื่อว่ามันไม่หลุดใช่ไหมทุบให้มันหลุดเลยเพื่อให้ไอ้พวกโรบอทขายหุ้นนะพอโรบอทขายปุ๊บมันก็ไซด์เวย์ใหม่ทำกระชากขึ้นเลยนะสังเกตพอคุณทุบเนี่ยไม่แรงพอทำกระชากขึ้นเนี่ยไล่ซื้อกันนะเห็นไหมฮะก็ถือไปเลยใครมีก็ถือไปเลยนะฮะเริ่มฟื้นตัวหมดแล้วซิฟโก้อันนี้ข้อเสียคือมันตกมาน้อยไปหน่อยมันไม่เหมือน CK สเต็กเพราะว่าผลประกอบการดีทุกไตรมาสเลยนะจ่ายปันผลก็เยอะมันก็เลยเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยลงนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็แนะนำซื้อนะซิฟโก้ไพลอนพวกนี้ซื้อได้นะครับ BTS New High ถ้าดูจากโมเมนตัมนะฮะก็คือคุณจากตรงนี้มาตรงนี้เพราะนั้นจากตัวนี้ไปก็11บาทเป้าหมายดูโมเมนตัมนะฮะเราดูไปเราดูก็ดูตรงนี้ฮะพอขึ้นมาตรงนี้ก็เอาตรงนี้บวกเข้าไป
ก็ประมาณ11บาทนะฮะ BTS นะฮะอีกตัวนึงอ่ะตัวนี้คนถามเยอะปูนใหญ่เอาไงปูนใหญ่นี่นะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อวานราคาปิดเนี่ยเป็นราคาถ้าเราลากเส้นนี้นะฮะมันเป๊ะเลยอ่ะ444หรือไงเนี่ยนะครับเนี่ยลองลากเส้นนี้เป๊ะเลยอ่ะเพราะนั้นปูนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้าตลาดไม่หลุด 1,710 สะสมเลยฮะถ้าตลาดหลุดขายไปก่อนตลาดหลุดต้องขายถ้ายิ่งถ้าตัวนี้หลุดแถวนี้ลงมาขายไปก่อนนะเพราะว่าถ้าหลุดปุ๊บมันดีดาวไซด์มันเปิดฮะเปิดมาถึง400เลยกว่าถึง400ถามว่าอุตสาหกรรมเฮ้ยมันแย่ขนาดนั้นเหรอก็ขนาดนั้นแหละถามว่ารู้ได้ไงถ้ามันดีนะฮะบริษัทเขาออกซื้อหุ้นคืนนะฮะถ้ามันถูกนะฮะถ้าบริษัทไม่ออกก็แสดงว่ามันยังไม่ถูกคิดง่ายๆฮะเหมือนกับบางกอกแลนด์ที่ผมบอกไปคราวที่แล้วเห็นไหมบริษัทก็ออกซื้อหุ้นคืนหรืออย่างทีเปย์โพลีนก็หุ้นก็ถูกมากก็ประกาศแล้วซื้อหุ้นคืนออกทิชชูรีสต็อกเลยนี่ไม่ประกาศอุตสาหกรรมยังไม่ดีแต่ไม่เลวนะฮะแต่ว่าถูกดิสรัปต์เยอะนะครับอันนี้เราก็มาดูมันจะมีหุ้นบางตัวที่นอกเหนือจากที่เราแนะนำไปแต่ว่ากราฟเนี่ยมันดีก็จะเป็นหุ้นอันนี้พวกนี้ผมคัดมาทั้งหมดนะฮะหุ้นที่ฟื้นตัวแล้วเนี่ยยานยนต์นะฟื้นแล้วแต่ตัวที่เราเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเป็นตัวที่เรามองฟันเดนเมทัลดีที่สุดผมว่ามี3ตัวนี้ ZR5 คุณก็เลือกเอาตัวนี้ก่อนยกเว้นตัวนี้ไปเยอะแล้วก็มาดูเอ๊ะซัดมันไปยัง R5 ไปยังนะฮะหรือว่าพวกอสังหาเนี่ยมันมีทั้งหมดที่กราฟดีๆก็จะมีประมาณนี้ฮะแดนแอนด์เฮาส์คิวเฮาส์ AP สุภาลัยบางกอกแลนด์แล้วก็เพอร์เฟคถ้าเป็นอย่างนี้ตัวที่เราเชียร์ตามกันเดี๋ยวเจ้าก็ถามตัวนี้แต่พวกนี้เนี่ยจะเล่นก็ไม่ผิดกติกานะครับพวกสุภาลัยบางกอกแลนด์เพอร์เฟคนะฮะบางกอกแลนด์คราวที่แล้วก็เชียร์จำได้ทางนี้ยังบอกเลยว่ามันไม่ขึ้นผมบอกว่าขึ้นน่าดูเลยแต่คราวที่แล้วนี่ขึ้นมาตั้ง 5% นะฮะบางกอกแลนด์นะฮะรับเหมามาหมดนะที่เราชอบก็มีซิฟโก้ไพลอนยูนิคซีเคสเต็กแต่ตอนนี้นวรัตน์ดูเหมือนเอาเปอร์ฟอร์มนะฮะ ITD ขนาดเสือดำก็ขึ้นเสือดำยังขึ้นเลยใครจะมาบอกแบ็คลิสก็ขึ้นไม่กลัวตกไปเยอะฮะโรงพยาบาลก็จริงๆ3ตัวนี้กราฟดีหมดแต่เราเล่นตัวเดียวนะฮะส่วนนี้คมอุตสาหกรรมเนี่ยเราเชียร์ตัวเดียวโรจนะแต่ใครจะเล่นพวกนี้ไม่ติดกติกานะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เอาเปอร์ฟอร์มแล้วก็น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มปีหน้านะครับตอนนี้บางท่านก็ไปดูหุ้นที่มันตกมาเยอะๆเล่นไม่ได้นะคืออย่าไปดูว่าเอ้ยตัวนี้ตกเยอะมากเลยจนคุณไม่เล่นลองดูนี่หุ้นที่ทำนิวโรในรอบ6ปีนะฮะ6ปีปูนกลางเนี่ยโผล่มาได้ไม่รู้ปูนกลางเนี่ยนิวโรรอบ6ปีแต่ผลประกอบการไม่ดีฮะแล้วก็มีการปรับ valuation ลงนะฮะแล้วก็ UMI อันนี้ไม่แปลกใจนะฮะ UMI LPN เนี่ยผมก็งงตกมาได้ไงทั้งที่อยู่ในกลุ่มอสังหานะฮะ LPN Noble นะครับ FPI 2ตัวนี้ไม่ทราบทำธุรกิจอะไรพวกนี้ all time low หมดฮะเรียกว่าลงแล้วก็ all low all time low ผู้บริหารเดิมก็เปลี่ยนผู้บริหารใหม่เข้าไปทำงานใหม่พวกนี้ส่วนใหญ่เปลี่ยนผู้บริหารหมด BEC ขนาด MCOT ยังลงเลยฮะเกือบ all time low MCOT นะฮะ MCOT ส่วนไทยรีไลฟ์เนี่ยเป็นรับประกันภัยต่อตอนหลังนี่เขาไม่ค่อยถูกส่งงานผลประกอบการก็เลยแย่ลงหุ้นมันก็เลย all time low นะSymphony FN Betterwell นะฮะ PES นี่เราก็ทราบอยู่ Earth U Thai Solar Energy นะครับ Ichitan แล้วก็ส่วน2อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในรอบ3ปีพวกเนี้ยหุ้นที่ทำ IPO แล้วเข้ามาในรอบ3ปีที่ผ่านมานะฮะหุ้นหลายตัวเนี่ยผลประกอบการดูใช่ได้นะดูไม่เลวเลยอ่ะดูผมกับเอ๊ะก็ไม่ได้ขาดทุนไม่อะไรหุ้น all time low ฮะแล้วตกไม่เลิก
มันมี2ประเด็นนะ1คุณ IPO ราคาแพงมาก2ผู้บริหารแจ้งผลประกอบการซ่อนเงื่อนนะแล้วตัวเองขายหุ้นทิ้งนั้นเล่นหุ้นขอให้มีสต็อปลอสไว้ด้วยนะบางทีตัวเลขดีหมดนะฮะทำไมหุ้นมันลงไม่เลิกนะครับก็ต้องระวังพวกนี้ไปด้วยนะฮะแล้วผมสังเกตคือตัวนี้ผมจะจับตาดูทุกวันนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วผมก็เขียนไว้เดือนที่แล้วมี21ตัวฮะตอนนี้เพิ่มเป็น29คือหมายความว่าไอ้ตัวที่มันแย่ๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตัวดีๆมันแทบไม่ขึ้นนะฮะทั้งที่เซตตกไม่เยอะนะวันนี้ก็คงไม่มีหุ้นให้ก็มีถ้าดูอย่างนี้นะก็มี CK Steak นะฮะแล้วก็ตัวรจนะที่ทยอยซื้อได้นะแต่ว่าซื้อแล้วเอาขายพรุ่งนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าตลาดคงไซด์เวย์อย่างน้อยเป็นอาทิตย์แนวรับก็ดูที่1710แนวต้านก็ดูที่1745นะฮะคาดว่าคงอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะซบเซาหน่อยนะฮะคราวหน้ามาพูดมันจะดีกว่านี้หน่อยนึงดีกว่านี้หน่อยนึงฮะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับงานสัมมนามันลี่กูรูอัปเดต2018ประจำเดือนมิถุนายนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว